มาชมความน่ารักของหนุ่มน้อยใบใสครับการหยอกเล่นกันระหว่างพายต้นกล้ากับพายคุณชรระหว่างที่หยอกเล่นกันอย่างสนุกสนานนั้นดูเหมือนว่าสาวน้อยไพรินอยากจะเข้ามาเล่นด้วยครับนี่คือการทักทายของสาวน้อยไพรินทำให้พายต้นกล้าเริ่มสนใจแล้วครับตอนนี้วัยรุ่นทั้ง3กำลังจะหยอกล้อเล่นกันอย่างสนุกสนานกลางทุ่งหญ้าครับการเล่นกันของวัยรุ่นตัวตึงครับข่าวว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พายต้นกล้างาหักก็เพราะเล่นแรงแบบนี้นะครับสิ่งที่สำคัญก็คือโป่งซึ่งเป็นโป่งเทียมนั้นทำให้สารอาหารค่อนข้างน้อยครับไม่สามารถบำรุงงาได้งาช้างป่าจึงไม่ค่อยแข็งแรงมากนักตอนนี้พายต้นกล้าก็เหลือแค่งาเดียวครับแต่ก็เล่นกันแรงเหลือเกินครับนี่ครับกระแทกเข้าไปพายต้นกล้าหงายเลยครับเล่นกับคุณชรนะครับยังไม่พอครับกระแทกหลังเข้าไปว่ากันว่าพายคุณชรเป็นพี่นะครับอายุมากกว่าพายต้นกล้าแต่ตอนนี้ดูทั้งสองนั้นรูปร่างเท่ากันแล้วครับแสดงว่าพายต้นกล้านั้นเติบโตเร็วมากพายต้นกล้ายอมแล้วครับนอนลงกับพื้นหญ้านะครับขณะเดียวกันพายคุณชรพยายามที่จะชวนให้ลุกขึ้นมาเล่นต่อครับแต่ดูเหมือนพายต้นกล้าจะไม่ยอมลุกขึ้นครับเป็นภาพที่น่ารักมากเลยนะครับสองหนุ่มตัวตึงหยอกเล่นกันแบบนี้ครับนี่ครับคุณชรว่าเฟี้ยวแล้วนะครับไปเจอคุณเชียงนี่คุณชรเงียบเลยนะครับระหว่างคุณชรและคุณเชียงนี่ต้องยกให้คุณเชียงครับสุดยอดแห่งความห้าวครับแต่ถึงอย่างไรพวกเขาก็อยู่ในวัยไล่เลี่ยกันนะครับเป็นตัวตึงทั้งคู่ครับยังไม่หยุดนะครับเล่นกันหลายชั่วโมงเลยครับตั้งแต่ออกมาจากในป่าก็เล่นกันแบบนี้ร่วมชั่วโมงเลยนะครับนานๆมาเจอกันทีครับจัดเต็มครับสนุกแบบนี้สาวน้อยไพรินสนใจแล้วครับนี่ครับโตเป็นสาวน้อยแล้วนะครับนี่คือการทักทายกันของวัยรุ่นนะครับหนุ่มสาวครับต้นกล้าก็แตะไปที่ใบหน้าของไพรินครับแต่ดูเหมือนจะเล่นกับคุณชรมากกว่าครับสนุกดีครับเล่นกับช้างเพศเมียอาจจะไม่สนุกครับแต่ไพรินไม่ยอมครับนี่ครับใช้ใบหน้ากระแทกไปที่ก้นของต้นกล้าครับทำให้พายต้นกล้าต้องเริ่มสนใจแล้วครับหันกลับมามองครับนี่ครับความน่ารักของช้างหนุ่มสาววัยรุ่นครับน่าเสียดายที่พายต้นกล้างาหักไปข้างหนึ่งครับเอาคืนแล้วครับกระแทกไปที่ไพรินครับนี่ครับกระแทกอย่างแรงเลยนะครับดูครับมาดูว่าไพรินจะทำอย่างไรครับดูแววตาของทั้งสองนะครับดูมีความสุขมากครับแต่ไพรินไม่ไหวครับเล่นแรงเหลือเกินครับวิ่งหนีแล้วครับต้นกล้าก็ไม่ยอมครับวิ่งตามวิ่งเข้าไปหาแม่บุษบานะครับนี่ครับแม่บุษบาก็อยู่ข้างในแล้วครับที่เห็นก็คือน้องกาวใจนะครับนี่ชวนเล่นแล้วพายต้นกล้าไม่ยอมนะครับเล่นก็เล่นให้สุดครับตามไม่ห่างเลยนะครับไพรินก็ไม่รู้จะหนียังไงแล้วครับตอนนี้นี่ครับใช้งวงเกี่ยวไปที่ศีรษะเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานของวัยรุ่นนี่ครับนี่ครับวิ่งหนีไปแล้วครับพยายามที่จะวิ่งหนีนะครับนี่คือแม่จอมขวัญนะครับข่าวว่าเจ็บที่ขานะครับอายุค่อนข้างมากแล้วนะครับพายต้นกล้านี้กตัญญูมากครับคอยดูแลแม่แต่ตอนนี้ขอเล่นกับเพื่อนๆก่อนครับสาวน้อยไพรินก็ออกมาห่างแล้วครับ
เล่นแรงเลยกันครับไม่ไหวครับเป็นช่วงบรรยากาศดีๆของวัยรุ่นตัวตึงที่หยอกเล่นกันอย่างสนุกสนานครับ